นาย A และนาย B ยืนห่างกัน15เมตรนะฮะ2คนยืนห่างกัน15เมตร A สูง100เซน B สูง150โอเค B สูงมากกว่า A นะครับนาย B โยนลูกบอลไปตรงๆตามแนวดิ่งกระทั่งลูกบอลเนี่ยสูงจากพื้นดิน21เมตรนะฮะลูกบอลอยู่ห่างจากหัวนาย A กี่เมตรโอ้ไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าต้องวาดรูปหน่อยนะไม่ยากแต่ว่าต้องวาดรูปหน่อยเอาไปเท่าเมื่อกี้เลยเอาไป4นาทีอ่ะจับเวลาพี่วาดรูปก่อนนะเดี๋ยวดูว่ารูปเราเหมือนกันไหมหรือเปล่านะนาย A กับนาย B ยืนห่างกัน15เมตรมา2คนใช่ป่ะ B มันสูงกว่าใช่มั้ยพี่จะวาดให้ B สูงกว่านะฮะอ้าว15เมตรนะครับโอเคแล้วไงต่อนาย A สูง100เซนนะป่ะ100เซน150 100เซนคือ 0.1 นะครับ150คือ 0.15 นะครับแล้วไงอีกนาย B โยนลูกบอลขึ้นไปตรงๆครับผมตามแนวดิ่งจนกระทั่งลูกบอลเนี่ยสูงจากพื้นดินเป็น21เมตรลูกบอลนาย B เนี่ยนะนี่คือ B นะนี่คือ A เขียนไม่ดีเลยเอาใหม่จริงๆเหมือนหัวปากกาจะใหญ่ไปนี่คือ B โอเคนาย B โยนลูกบอลเนี่ยแต่ว่าลูกบอลเนี่ยสูงจากพื้นดิน21เมตรนะครับลูกบอลอยู่จากหัวในอยู่ห่างจากหัวใน A เป็นระยะกี่เมตรยาคำถามคือลูกบอลอยู่ห่างจากหัวใน A เนี่ยเป็นระยะกี่เมตรเพราะนั้นถ้าพี่วาดสามเหลี่ยมพี่จะได้สามเหลี่ยมรูปนี้ใช่ไม่ใช่ถูกไหมเขาไม่ได้บอกว่าลูกบอลอยู่ห่างจากหางใน A นะฮะหรือเท้าใน A นะเขาถามว่าห่างจากหัวใน A นะครับแหมคือต้องคิดเลขอะเนาะอย่างนี้คิดก็คิดมาเพราะนั้นความสูงจริงๆของรูปนี้มันเท่าไหร่ครับ21ลบ 0.1 เดี๋ยวนะ100เซนเหรอ100เซนไม่ใช่ 0.1 ขอโทษพี่ทำผิดมันคือ1ถูกป่ะแล้วก็ตรงนี้มันคือ 1.5 ผมคิดประมาณได้แล้วครับแล้วถูกไหมข้อ3ครับข้อ3ผมคิดได้แล้วนะได้ๆงั้นเดี๋ยวพี่ไปเร็วๆนะเพราะว่าผมคิดได้แล้วแล้วเมื่อกี้ผมผิดตรงไหนอะรู้ยังผมผิดตรงไหนเมื่อกี้ไม่เป็นไรพี่คิดนะเพราะนั้นตรงนี้คือ20นะฮะระยะความสูงนี่คือ20ระยะฐานคือ15นี่ง่ายนี่นะใช่ไหม20คือ4คูณ5 15ก็คือ3คูณ5งั้นตอบได้เลยนี่คือ5คูณ5คำตอบก็คือ25ไงฮะใช่ป่าวตรงกันไหมไหนดูดินี่ไงตอบข้อ3นะฮะถูกต้องครับผมตอบ25ฮะทำไงมันถึงจะดีทำได้แค่นี้แหละนะฮะตอบ25ครับผมเนาะเนาะเนาะโอเค